อยู่นะเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหความนุ่มนวลมันยังนุ่มนวลอ่ะคือไม่รู้สึกกระแทกอ่ะภายนอกเขาก็จะโฟกัสในเรื่องของความหรูหราอยู่แล้วแต่ภายในของทอมมี่รู้สึกว่ามันจะยกเลเวลหรือว่ายกระดับมากกว่าที่สามไปเมื่อเทียบกับภายนอกสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีจากพ่อมดรถยนต์วันนี้ทอมมี่จะพาคุณผู้ชมมาเปรียบเทียบ All New Isuzu Mew X ถึง2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือเครื่องดีเซล 1.9 DDI Blue Power และอีกรุ่นหนึ่งคือดีเซล 3.0 DDI Blue Power คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรถ้าเราพูดถึงในเรื่องของออปชันจะไม่ได้แตกต่างกันเลยครับเพราะว่าตัว 1.9 แล้วก็ตัว 3.0 ที่ผมนำมาเนี่ยเป็นตัวท็อปทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเครื่องยนต์แน่นอนเนี่ยจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์ 1.9 นะครับแรงม้าที่เขาให้มาจะอยู่ที่150แรงม้าและแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรและขนาดเดียวกันเครื่องดีเซล 3.0 นะครับ190แรงม้าและแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่450นิวตันเมตรเครื่องยนต์2รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์เอกลักษณ์ของ Isuzu อยู่แล้วเพราะว่าเครื่องยนต์ 1.9 รวมถึง 3.0 เนี่ยเขาก็ใช้กับตัวกระบะ D-Max นะครับและถ้าเราดูจากตัวเลขแน่นอนว่าตัว 3.0 จะแรงกว่าโดยสิ้นเชิงแต่นอกจากพละกำลังหรือว่าเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันครับก็คือในเรื่องของขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือว่า Four Wheel Drive นั่นเองซึ่งเฉพาะตัว 3.0 ตัวท็อปสุดเลยนะครับเขาจะเรียกว่า Ultimate Four Wheel Drive นะครับก็จะมีเครื่องหรือว่าจะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อให้ครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างและนอกเหนือจากนี้ตัวขับเคลื่อน4ล้อจะมีระบบ Rough Terrain Mode ครับซึ่งสามารถลุยบน Off-road ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นเพราะว่ารุ่นอื่นนะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นการที่เราจะสังเกตว่าตัวไหนคือตัว 3.0 หรือว่าตัว Four Wheel Drive นะครับเราดูจากด้านท้ายจะมีสัญลักษณ์ว่า Four Wheel Drive นะครับก็คือ 4W แล้วก็ D นั่นเองนะครับถ้าไม่มีแปลว่ารถขับเคลื่อน2ล้อครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงเอามา2รุ่นเลยก็จริงๆแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูสีภายนอกครับว่าเอ้ยเผื่อจะชอบสีน้ำตาลหรือว่าสีดำครับเรียกว่าเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็น reference เฉยๆครับส่วนราคาของ All New Isuzu Mew X สำหรับทอมมี่ถือว่าโอเคมากๆครับคือจะมีอยู่ทั้งหมด7รุ่นครับ5รุ่นเขาจะแบ่งเป็นเครื่อง 1.9 นะครับแล้วก็อีก2รุ่นจะเป็น 3.0 และตัวท็อปสุดเนาะอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้อก็ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 1,109,000 บาทจนกระทั่งตัวท็อปสุดเลยนะครับก็คือ 1,579,000 บาทซึ่งถ้าคุณผู้ชมเอาราคาเนี้ยไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับบอกเลยว่าราคาเนี้ยในเรนจ์เนี้ยถือว่าดีที่สุดเลยนะในมุมมองส่วนตัวของทอมมี่นะเพราะว่าถ้าเราดูจากราคาและนอกเหนือจากราคานะครับคือในเรื่องของออปชั่นถ้าเทียบกับคู่แข่งหรือเจ้าอื่นๆเนาะในมุมมองของทอมมี่ถือว่าเขาให้มาเยอะอยู่พอสมควรเลยครับจุดไฮไลท์ของ All New Isuzu Mew X ไม่ว่าจะเป็นตัว 1.9 แล้วก็ตัว 3.0 นะครับคือออปชันของเขาครับคือออปชันเขาให้มาไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นย่อยต่างๆนะครับถือว่าครบอยู่พอสมควรแต่ทั้ง2รุ่นนี้ที่ทอมมี่นำมานะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์ของเขาครับก็คือตัวท็อปสุด 1.9 แล้วก็ตัวท็อปสุดของ 3.0 นั่นเองและแน่นอนเนื่องจากคันนี้เป็น All New แล้วก็คือเขาจะเปลี่ยนภายนอกภายในเรียกว่าเปลี่ยนรอบคัน All New หมดเลยครับแต่ระบบหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือระบบ ADAS ครับนั่นก็คือ Advanced Driver Assistance System ซึ่งในตัว Mew X เขามีมาให้แต่ขอบอกก่อนว่าเฉพาะตัวท็อป 1.9 เป็นต้นไปนะครับผมระบบ ADAS ก็จะประกอบด้วยระบบความปลอดภัยมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Blind Spot นะครับ Adaptive Cruise Control Auto High Beam Assist นะครับรวมถึงนะครับ Lane Departure Warning Rear Cross Traffic Alert อันนี้คือเขามีให้หมดเลยครับซึ่งเรดาร์หรือว่าเซนเซอร์ของเขานะครับก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้หมดเลยนะครับเขาก็จะดีเทคหรือว่าตรวจสอบวัตถุอะไรต่างๆนานามากมายนะครับก็เรียกว่าดีมากๆครับซึ่งถ้าถามทอมมี่ว่าเอ้ยถ้าคุณผู้ชมกำลังสนใจตัว All New Isuzu Mew X เราควรซื้อรุ่นย่อยตัวไหนดีในมุมมองของทอมมี่นะคือแนะนำตัว Ultimate เป็นต้นไปนะครับก็คือตัวท็อปสุดของ 1.9 นั่นเองแล้วก็ถัดไปก็จะเป็น 3.0 Ultimate แล้วก็3.0 Ultimate Four Wheel Drive นะครับก็แล้วแต่ที่จะเลือกละกันเพราะว่าระบบความปลอดภัย ADAS เขาจะมีให้เฉพาะแค่รุ่นที่ทอมมี่บอกไปเมื่อกี้นะครับแต่ถ้า
ไม่ได้สนใจในเรื่องของ ADAS หรือว่าแบบเอ้ยเราไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นอยากจะเซฟคอสหน่อยก็ลองดูรุ่นย่อยต่างๆก็ได้ครับแต่แนะนำว่าถ้าจะซื้อจริงๆอ่ะเอาตัวรุ่นย่อยสุดก็คือ 1.9 Elegant นะครับเพราะว่าในเรื่องของสีของภายนอกครับอันนี้คุณยังสามารถเลือกสีได้ทั้งหมดเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำกว่านั้นคุณจะมีออปชันอยู่ไม่กี่สีเท่านั้นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูทั้งภายนอกภายในของรถ All New Isuzu MiX แล้วก็จะมาลองระบบต่างๆรวมถึงทดสอบขับครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับดีไซน์ของ All New Isuzu MiX คืออย่างที่บอกไว้เขาเปลี่ยนรอบคันเลยทั้งภายนอกและภายในแต่ถ้าเราโฟกัสภายนอกโดยเฉพาะด้านหน้าจุดที่เขาเปลี่ยนแน่นอนก็คือตรงกระจังหน้าครับกระจังเนี่ยคือของ Isuzu นะครับเขาเปลี่ยนทำให้ในมุมมองของทอมมี่นะครับมีความฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นและมีเสน่ห์เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนของเขานะครับและถ้าเราดูองค์ประกอบภายนอกโดยรวมเลยนะครับคือ Isuzu เขาจะเน้นถึงความหรูหรานะครับคืออันนี้ตอบโจทย์ได้ดีจริงๆนะสำหรับภายนอกในมุมมองของทอมมี่และถ้าคุณไปดูภายในด้วยนี่สปอยเล็กๆแล้วกันนะครับคือก็จะให้ความหรูหราเช่นกันครับสำหรับด้านหน้านะครับกลับมาด้านหน้านะครับก็คือกระจังหน้านี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับจุดที่เราสังเกตได้เลยว่าอันนี้จะเป็นตัว All New หรือไม่นะครับและในขณะเดียวกันถ้าเราดูตรงกันชนนะครับกันชนนี่ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้นะครับก็คือในกรณีนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวสีดำนะครับก็จะเป็นสีดำครับอันนี้คือแล้วแต่สีบอดี้ภายนอกที่คุณผู้ชมเลือกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทอมมี่แนะนำว่าให้ซื้อตัว 1.9 Elegant เป็นต้นไปเพราะคุณจะเลือกสีภายนอกได้หลากหลายสีอยู่พอสมควรครับอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์ที่คนจะชอบนะครับแต่สำหรับทอมมี่ก็สีดำนี้ก็ถือว่าสวยนะเพราะว่ามันตัดกับกระจังหน้าได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นดำแล้วก็สีเทานะครับตรงกระจังตรงนี้เนาะก็แล้วแต่จะชอบแล้วกันส่วนในเรื่องของเซ็นเซอร์เรดาร์เรื่องความปลอดภัย MiX คันนี้ให้เยอะมากๆครับเรียกว่าให้ครบเลยครับเทียบกับตัวก่อนนะครับก็อยู่ภายใต้ ADAS ก็ Advanced Driver Assistance System นะครับออปชันในเรื่องของไฟเรียกว่าให้ครบมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปสุดจนกระทั่งตัวต้นก็ว่าได้ครับคือไฟหน้าจะเป็นแบบไบบีม LED นะครับไฟ Daytime Running Light ก็จะเป็นแบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็เป็นแบบ LEDไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ LED ไฟท้ายก็เป็นแบบ LED แล้วก็ไฟเบรกตัวที่3เป็นแบบ LED แต่ที่เราไม่พูดทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ออปชันเขาจะให้มาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นย่อยรุ่นใดก็ตามเว้นแต่ตัวต้นครับตัวต้นเขาจะตัดออปชันในเรื่องไฟเรื่องอื่นเยอะอยู่พอสมควรครับถ้าคุณผู้ชมดูในไฟนะครับลึกๆเลยมันจะเขียนว่า Isuzu LED Lighting ไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีระบบเปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแต่ที่เป็นอัตโนมัตินี่ก็คือมีให้เฉพาะรุ่น 1.9 Elegant เป็นต้นไปแล้วก็อีกระบบนึงครับก็คือ Follow Me Home ก็คือว่าเวลาเราดับเครื่องเนาะตอนกลางคืนนะครับคือไฟมันก็ยังเปิดอยู่เนาะเพราะว่าเราจะได้เห็นแบบเวลาเราขายเข้าบ้านอะไรแบบนี้ครับก็จะมีให้เหมือนกันครับสำหรับเครื่อง 1.9 แล้วก็ 3.0 ถามว่าในเรื่องของดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในแตกต่างกันไหมบอกเลยครับว่าไม่ได้แตกต่างครับแตกต่างแค่เรื่องเดียวก็คือด้านท้ายที่บอกไว้คือจะมี4 wheel drive เขียนไว้อยู่นะครับถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองแต่เหตุผลที่นำ2รุ่นนี้มาให้คุณผู้ชมดูนะครับก็คืออย่างที่บอกไว้เหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของสีครับคือคุณผู้ชมจะได้สามารถเลือกได้นะว่าเอ้ยชอบสีน้ำตาลหรือเปล่าหรือว่าสีดำเป็นต้นนะครับก็เอาจริงๆอยากจะเอามาทุกสีให้คุณผู้ชมดูแหละแต่ว่าไม่สามารถจริงๆครับก็ดูไว้เป็นตัวเลือกละกันแต่สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจตอนนี้นะครับตัวสีดำนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวเครื่องยนต์ 1.9 นะครับแล้วก็ตัวสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นเครื่อง 3.0 นะครับก็อันนี้คือจุดที่แตกต่างนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ให้ดูตอนท้ายครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงดีไซน์ด้านข้างอยากจะพูดถึงอีกระบบนึงครับซึ่ง Isuzu เขามีให้ครับไม่ว่าจะเป็นตัว 1.9 แล้วก็ 3.0 นั่นก็คือ Remote Engine Start ครับคุณผู้ชมสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะครับเพียงกดปุ่มในรีโมทนี้ได้ครับคือง่ายๆครับอ่ะเราล็อกรถก่อนเนาะจำลองนะครับอันนี้จะลองตัว 1.9 นะครับก็คือเนี่ยเรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับข้างบนสุดนี่เลยป๊าบนะครับก็สตาร์ทไว้แล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับง่ายๆเลยครับโอเคถือว่าดีมากๆครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในความปลอดภัยก่อนนะครับคือแน่นอนรถต้องล็อกอยู่นะครับถึงจะสตาร์ทได้นะครับเพราะว่าถ้าอันล็อกอยู่แล้วเราสตาร์ทเครื่องคนที่ไหนก็อาจจะเดินเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็คือ1ระบบความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกของ Isuzu MiX คันนี้ครับแต่ถ้าจะดับเครื่องก็กดปุ่มเดิมครับค้างไว้ง่ายได้ครับรถก็ยังล็อกอยู่ครับอ่ะดึงจากตรงนี้ดีกว่าอ่ะล็อกอยู่ครับเพราะว่าถ้าผมดึงจากตรงเนี้ยก็ได้เช่นกันครับ
ได้ทั้งคู่เลยแต่ว่ากลัวจะไปกดปุ่ม keyless entry ของเขานั่นเองนะครับก็สำหรับด้านข้างนะครับ all new Isuzu Mew S เขาก็จะมีระบบ keyless entry ให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้เลยนะครับก็จะมีเฉพาะแค่ฝั่งด้านหน้าเท่านั้นนะคือฝั่งด้านหน้าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังจะไม่มีให้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเช่นกันครับเพราะว่าถ้าเราเปิดได้ทุกด้านมันอาจจะไม่ค่อยเซฟแล้วแต่คนจะคิดนะครับส่วนล้อลอยนะครับสำหรับตัวท็อปเลยไม่ว่าจะเป็น 1.9 แล้วก็ 3.0 ล้อลอยจะเป็นขนาด20นิ้วครับคุณผู้ชมยางที่ใช้เป็นขนาด 265/50 และยี่ห้อของยางเป็น Bridgestone นะครับแต่ว่าที่เป็นขนาด20นิ้วอันนี้นะครับจะเป็นเฉพาะแค่ตัวท็อป 1.9 นะครับเป็นต้นไปนะครับรวมถึงเครื่องยนต์ 3.0 ถ้าเป็นรุ่นย่อยอื่นๆนะครับจะเป็นขนาด18นิ้วครับและถ้าเป็นตัวต้นสุดเลยจะเป็นขนาด17นิ้วส่วนเบรกด้านหน้าหรือว่าเบรกด้านหลังของ All New Isuzu Mew X จะเป็นแบบ Disc Brake พร้อมกับครีบระบายความร้อนคือมีให้ทั้งหน้าและหลังเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆครับส่วนช่วงล่างด้านหน้านะครับคุณผู้ชมจะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นโคยสปริงและเหล็กการโครงพร้อมกับช็อคอัพแก๊สครับส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับจะเป็นแบบ5 link หรือว่า5 link suspension นะครับและเหล็กการโครงพร้อมกับช็อคอัพแก๊สกระจกมองข้างไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้เป็นแบบ LED นะครับดูได้ทั้ง2อันเลยนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเป็นสีดำนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นสีดำเงาและข้างล่างจะเป็นสีดำด้านเนาะแต่ถ้าแบบไม่ชอบสีดำก็ดูสีน้ำตาลเป็นตัวอย่างได้ครับข้างบนนี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลข้างล่างก็จะเป็นสีดำด้านนะครับตรงสีดำเนี่ยจะเป็นเหมือน default mode ครับก็คือจะมีเป็นทุกรุ่นเลยนะครับแต่ที่จะแตกต่างก็คือสีภายนอกข้างบนตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ถ้าเราดูดีไซน์ด้านข้างโดยรวมเลยนะครับก็คือว่าจุดที่แตกต่างนะครับคือหลักๆเลยอยู่ที่สีภายนอกครับเพราะว่า2ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับอย่างเช่นราวหลังคานะครับราวหลังคาของ All New Isuzu Mew X อันเนี้ยผมว่าทำให้ตัวรถเนี้ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับควบคู่กับความหรูหราที่เขาออกแบบไว้นะครับราวหลังคาเนี้ยจะมีให้ทุกรุ่นย่อยเว้นแต่ตัวต้นครับก็ถ้าอยากจะดูเป็น reference นะครับอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำก็จะเป็นอีกด้านนึงนะครับก็จะดูไว้ถ้าให้เลือกนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าชอบแบบความแบบดูดุดันหน่อยนะผมว่าจะเลือกไปทางสีดำซะมากกว่าสีน้ำตาลเนี่ยมันจะให้ความแบบหรูหรานิดนึงนะครับแล้วแต่คนจะชอบและในขณะเดียวกันในเรื่องของบันไดครับอันนี้จะเป็นสีดำตัดกับสีเงินครับอันนี้คือดีไซน์เนี่ยจะมีให้ทุกรุ่นย่อยเช่นกันเว้นแต่ตัวต้นครับตัวต้นเขาก็จะมีบันไดให้ครับแต่ว่าจะเป็นสีดำล้วนๆเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าดีกว่าอยู่ละก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจอยู่นะครับสำหรับ All New Isuzu Mew X แนะนำครับว่าดูรุ่นย่อยรุ่นใดก็ได้เว้นแต่ตัวต้นครับแต่ถ้าอยากได้ระบบ ADAS ก็ต้องดูตัว Ultimate 1.9 เป็นต้นไปครับจุดไฮไลท์ของ All New Isuzu Mew X อีกจุดหนึ่งครับก็คือด้านท้ายครับซึ่งถ้าเราดูด้านท้ายนะครับไม่ว่าจะคันนี้หรือคันนี้ก็ตามนะครับคือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเมื่อเทียบกับตัวก่อนนะครับจุดที่เราสังเกตง่ายๆครับคือโลโก้ Isuzu ครับโลโก้เขาไม่ได้เปลี่ยนครับคือชัดเจนแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าตำแหน่งเขาเปลี่ยนครับคือโดยปกติแล้วนะครับโลโก้ Isuzu ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านข้างนะครับแต่นี่คือจะมาไว้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางเลยและเมื่อก่อนก็คือจะมีแถบอยู่ตรงนี้ตัดหรือกั้นไว้อันนี้จะไม่มีคือปล่อยโล่งเลยครับอันนี้คือจุดที่เราสังเกตได้ว่าตัว All New Isuzu Mew X เป็นตัวใหม่หรือไม่ดูจากด้านท้ายง่ายสุดและเด่นสุดเมื่อเทียบกับด้านหน้าด้วยซ้ำไปครับตัวนี้จะเด่นมากๆครับซึ่งในมุมมองของทอมมี่การที่เขาเปลี่ยนตำแหน่งแบบนี้ผมว่าจะทำให้มันดูโล่งและสะอาดมากยิ่งขึ้นคือชอบนะแบบนี้มันชอบนะผมว่ามันมีเสน่ห์และดูเด่นชัดดีขึ้นครับสำหรับไฟท้ายก็เป็นไฟแบบ LED นะครับอย่างที่บอกไว้เลยนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ข้างบนนี้ก็เป็น LED เช่นกันแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยนะครับถ้าเราเทียบสีระหว่างสีดำกับสีน้ำตาลที่เอามาเปรียบเทียบกันนะคือก็สุดท้ายนะก็แล้วแต่คนจะชอบอ่ะนะแต่ผมชอบสีดำมากกว่านะครับมันดูสึกมันมีความหรูหรามากกว่านะครับเมื่อเทียบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เสน่ห์แล้วแต่คนชอบละกันนะครับและกล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บนทะเบียนซ้ายมืออยู่ตรงนี้แหละครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับ All New Isuzu Mew X และการเปิดท้ายนะครับคือสามารถเปิดได้หลากหลายวิธีครับคือจากภายในก็เปิดได้จากปุ่มตรงนี้ก็กดได้นะครับหรือว่าจากรีโมทนะครับก็กดได้เช่นกันครับซึ่งผมจะเปิดทั้งคู่ให้ดูเลยนะครับนะครับอย่างนี้เลยนะครับเป็นแบบไฟฟ้าคู่ครับเป็นแบบไฟฟ้าคู่ไม่ต้องสังเกตในเรื่องของความเร็วนะครับเพราะว่าผมกดสีดำก่อนที่เปิดให้ดูทั้ง2อันเลยก็คืออันนึงผมพับแถวหลังสุดไว้แล้วแล้วก็อีกอันนึงผมไม่ได้พับไว้นะครับก็ถ้าเราดูแบบยังไม่ได้พับก่อนละกันนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่
เก็บสัมภาระนะครับถ้าเราใช้พื้นที่หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างอยู่นะคือถ้าเราใส่กระเป๋าเดินทางอะครับสามารถใส่ได้ประมาณ2ใบเลยครับโดยประมาณนักแต่แบบต้องเป็นแนวตั้งนะครับตั้งไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดตรงนี้นะครับเราก็สามารถเก็บของได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเล็กๆกันเนาะอันนี้ก็ยังสามารถเก็บได้นะครับส่วนยางอะไหล่ไม่ต้องกังวลนะครับคันนี้มีให้ครับแต่จะอยู่ใต้รถนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้เห็นได้ชัดเจนเลยครับแล้วก็แบบนี้ครับคือแบบที่พับไว้แล้วนะเนี่ยยิ่งกว้างเข้าไปอีกครับถ้าจะใส่ถุงก้องถุงกอล์ฟกระเป๋าโอ้สบายสบายครับกว้างครับถ้าเราแบบลองนั่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองนั่งดูก็ได้ปั๊บนี่ครับเนี่ยโดยประมาณก็ถือว่าโอเคครับแบบสมมติเราแบบไปแคมปิ้งหรือว่าแบบไปต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้เนาะแค่อยากนั่งท้ายก็จะได้ฟิลประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านท้ายนี้จะมีช่องไฟ12โวลต์นะครับอยู่ตรงนี้เลยก็เสียบได้นะครับก็จะเสียบพัดลมหรือว่าจะชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรแบบนี้ก็ได้นะเผื่อไปแคมปิ้งเป็นต้นอ่ะเดี๋ยวผมจะไปพับเบาะแถวหลังให้ดูละกันเผื่ออยากได้พื้นที่เพิ่มเติมซึ่งบอกเลยไม่มีปัญหาแน่นอนครับพื้นที่ที่เขาให้มาค่อนข้างกว้างครับค่อนข้างกว้างและอำนวยความสะดวกจริงๆนะครับการที่เราจะพับเบาะแถวหลังนะครับเราดึงที่ดึงข้างบนนี้นะครับตรงเบาะนี้ดึงสุดเลยแล้วก็พับลงครับป้าบแต่ถ้าเราต้องการแบบให้มันปัดขึ้นไปอีกเพื่อที่จะให้เผื่อคนที่จะนั่งแถวหลังก็ยกขึ้นได้นะครับก็ง่ายๆครับก็ดึงได้นะครับเดี๋ยวผมทำอีกรอบนึงนะครับก็อย่างนี้นะดึงปึ๊บแล้วก็ป้าบอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าถ้าแบบไม่ได้จำเป็นที่จะต้องให้คนไปนั่งเราก็สามารถพับไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเผื่ออยากจะใส่ของเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอ้อมไปดูฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมจะพับฝั่งนู้นให้ดูด้วยเช่นกันว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เอาจริงๆแล้วอำนวยความสะดวกจริงครับมัน flexible เราสามารถเลือกได้หลากหลายมากมายนะครับสวิตช์ก็เนี่ยดึงเช่นกันครับสูตรเดียวกันเลยนะครับป้าบแล้วก็ปึ้มอย่างนี้ก็ได้นะครับเราอยากจะใส่ของตรงนี้โอ้ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยโหเหลือเฟือเลยครับเนี่ยไม่มีปัญหาครับใส่ได้เลยครับเยอะมากมายครับคือมันอำนวยความสะดวกและอเนกประสงค์ดีมากๆครับและถ้าเราจะปิดนะครับก็กดปุ่มนี้ได้ครับสบายๆนี่อันนี้ก็ปิดได้เช่นกันอันนี้ก็คือโทนภายในของ All New Isuzu Mew X อันนี้ผมจะเอาตัว 3.0 เป็นหลักนะครับผมเพราะว่าออปชันอะไรแบบนี้คือจะให้ครบมากกว่าก็อย่างเช่นในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับแต่ว่าดีไซน์เหมือนกับ 1.9 เดะเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับคือจะโฟกัสคันนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับคืออันนี้ก็คือโทนของเขาเลยครับก็คือสีดำตัดด้วยสีน้ำตาลครับซึ่งถ้าเราเทียบกับตัวก่อนๆ นะครับคือเขาจะไม่ได้มีโทนสีน้ำตาลเข้ามาให้ครับซึ่งการมีโทนน้ำตาลสลับเข้ามารวมถึงวัสดุที่เขาเปลี่ยนไปครับคือมันจะให้ความหรูหราความพรีเมียมและคุณภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้คือในมุมมองของทอมมี่นะครับที่เขาให้มาคืออย่างที่ทอมมี่บอกไว้ตั้งแต่ภายนอกแล้วว่าภายนอกเขาก็จะโฟกัสในเรื่องของความหรูหราอยู่แล้วแต่ภายในของทอมมี่รู้สึกว่ามันจะยกเลเวลหรือว่ายกระดับมากกว่าด้วยซ้ำไปเมื่อเทียบกับภายนอกตรงคอนโซลตรงกลางนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลตรงนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแต่นอกเหนือจากตรงนี้นะครับตรงแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลเช่นกันนะครับอันนี้คือมันจะตัดรอบคันเลยไม่ใช่เฉพาะแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับและวัสดุที่ใช้เนี่ยเรากดนะครับนุ่มนิ่มอยู่พอสมควรเลยครับเนี่ยโอเคเลยครับวัสดุที่ใช้ไม่มีปัญหาเลยครับและตามสไตล์ของ Isuzu ครับตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของได้ด้วยนะครับอ่ะเรากดมาป้าบนี่นะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างเมื่อเทียบกับตัวก่อนคือเครื่องใส่ DVD ครับเขาจะใส่อยู่ตรงนี้แทนนะครับคือปกติจะเป็นช่องว่างนะครับอันนี้ก็จะมีเครื่อง DVD แต่เราก็ยังสามารถใส่ของตรงนี้ได้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วจะลองเครื่อง DVD ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่าเขาใช้งานกันอย่างไรนะครับคือว่าถ้าผมนี่แป๊บนึงนะผมเอา DVD มาให้ด้วยครับนี่ครับคือ DVD ของเอ้ยแผ่น DVD ของผมครับขออภัยครับผมก็จะเลือกอันที่เขาได้แชมป์นะครับก็คือทั้ง2แผ่นนี้แหละผมจงใจเลือกมาเลยครับบอกไว้ก่อนนะครับขออภัยด้วยครับถ้าใครเป็นแฟนบอลทีมอื่นๆนะครับอย่าโกรธกันนะครับนี่ครับอันนี้คือแชมป์ที่เขาได้แชมเปี้ยนลีกนะครับแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ FA ครับด้วยนี่นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวกลับมาเลือกรถแล้วกันนะครับง่ายๆครับเราก็ใส่แผ่นเข้าไปนะปึ๊บนะครับเข้าไปนะครับซึ่งภาพก็จะขึ้นตรงหน้าจอนี้นะครับอ่ะเรากดตกลงก่อนนะครับอ่ะ
เนี่ยคือเขาจะเขียนว่าคำเตือนนะครับว่าแบบภาพจะไม่ขึ้นมานะครับถ้าแบบขับรถอยู่อะไรแบบนี้เนาะการที่เราจะให้ภาพมันขึ้นมานะครับเราต้องดับเครื่องก่อนนะครับคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยนะครับคือเขาไม่อยากให้แบบตอนขับรถอยู่แล้วแบบเราดูไปแล้วมันจะละสายตาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆของเขาเลยถ้าเรากดนะครับไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับกดให้ไฟมันขึ้นนะครับครับหน้าจอก็เขียน loading อยู่นะ now loadingปึ๊บ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 หน้าจออีซูซูขึ้นมาทุกอย่างนะครับสวยนะสวยนะเราเลือกภาษาก่อนมีภาษาไทยภาษาอังกฤษเลือกได้นะครับแต่เมื่อกี้เป็นภาษาไทยนี่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันตกลงโอเคนะครับนี่ก็คือภาพนะครับเนี่ยก็จะเป็นจอแบบนี้เลยแต่ต้องแจ้งทราบก่อนนะครับว่าตอนที่เขาได้แชมป์มันปี2012นะครับซึ่งแผ่นก็จะเก่าอยู่พอสมควรนะครับเหตุผลที่ไม่นำแผ่นช่วงนี้มาเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยได้แชมป์สักเท่าไหร่นะครับง่ายๆเลยครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็แผ่นก็อย่าไปซีเรียสเรื่องกราฟิกนะอย่าไปซีเรียสเรื่องกราฟิกนะครับอ่ะนะครับก็จะเป็นแบบนี้เราก็กด play on นะ touch screen นะครับกดได้นะครับนี่เห็นป่ะพอปล่อยสักพักนึงก็จะเห็นภาพอย่างนี้เลยอ่ะเราแค่จะไปเลื่อนดูตรงนี้แล้วกันนะครับดูคุณภาพนะครับโดยประมาณนี้เดาๆเอานะครับเพิ่มเสียงนะครับเนี่ยครับชัดอยู่พอสมควรนะครับคนนี้เป็นล็อกบาร์ครับให้ดูช็อตนี้แล้วกันนะครับแชมป์ทันทีครับล็อกบาร์คนที่มงตีเสมอ1เท่าคนที่ทำให้ทีมเสียจุดโทษให้ดูคุณภาพของจอนะครับเสียงเสริมไม่พลาดครับล็อกบาร์เชลซีได้เรียบร้อยครับแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แน่แล้วครับอันนี้ก็คือภาพนะครับภาพนะครับของหน้าจอ DVD นะครับแต่ว่าถ้าเราสตาร์ทเครื่องนะครับมันก็จะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าบางภาพอาจจะไม่แสดงขึ้นมานะครับเวลาขับรถอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยครับก็เหมาะกับการไปแคมปิ้งหรืออะไรแบบนี้เนาะถ้าเราอยากจะแบบเฮ้ยดูหนังอะไรแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่พอสมควรนะครับก็อันนี้ก็คือสำหรับเครื่อง DVD นะครับถ้าเราอยากเอา CD ออกก็กดตรงนี้ออกปึ๊บก็ออกแล้วครับง่ายๆครับเนี่ยครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเครื่อง DVD ของ Isuzu นะครับ All New Isuzu Mil X ก็โอเคนะครับแต่ขอย้ำอีกรอบว่าอย่าไปซีเรียสกับเรื่องภาพนะครับเพราะว่าแผ่นค่อนข้างเก่าอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้ DVD กันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแบบเผื่ออย่าไปต้องจังหวัดอะไรแบบนี้เผื่อมีนะนี่พูดไว้เฉยๆนะครับก็ปิดนะครับก็โดยรวมก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับด้านหน้านะครับดีไซน์คือมันหุ้มด้วยหนังซะส่วนใหญ่เลยคุณภาพมากๆครับและอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงที่เขาตัดได้ดีครับที่เป็นสีน้ำตาลเช่นกันแน่นอนก็คือในเรื่องของเบาะนั่นเองครับเบาะนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลตามที่เห็นเลยนะครับและจะตัดด้วยได้สีครีมครับคือมันจะให้โทนแบบซอฟต์ๆมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัวก่อนคือถ้าตัวก่อนเป็นสีดำมันจะให้แบบเข้มๆหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมก็ชอบแบบนี้นะมันให้ความหรูหราดีคอร์เน้นคำนี้บ่อยๆแล้วกันนะครับและที่สำคัญคือเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่ครับแต่ว่าฝั่งนี้จะสามารถปรับต่ำหรือว่าจะยกขึ้นก็ได้นะครับแล้วแต่อัธยาศัยเลยส่วนความสะดวกสบายในการขับขี่ซึ่งต้องแจ้งให้คุณผู้ชมทราบก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมได้เคยลองขับแล้วสำหรับ All New Isuzu Mil X และการนั่งนะครับความสะดวกสบายในมุมมองของ Tommy ถือว่าสบายอยู่ในระดับนึงเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนขับอีกรอบนึงเดี๋ยวจะพูดอีกทีละกันในเรื่องนี้แต่เนี่ยโอเคเลยครับคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กผมว่ามันฟิตได้หมดคือมันนั่งได้ทุกคนเลยนะอันนี้เอาจริงๆเลยคือผมสูงประมาณ171แต่รู้สึกว่าแบบพื้นที่ยังเหลือเฟือเลยคือถือว่าโอเคมากๆแล้วก็เฮดรูมนี่โอ้สบายๆคือมันเป็นรถ PPV แล้วเรื่องพื้นที่นี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยครับกว้างแน่นอนอันนี้ก็แผงประตูนะครับคุณผู้ชมให้ดูว่าโครงสร้างของเขาเป็นอย่างไรนะครับและความกว้างหลังจากที่เปิดประตูด้วยซึ่งเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะค่อนข้างกว้างมากๆเลยครับไม่ต้องกลัวว่าแบบผู้สูงอายุจะขึ้นไม่ได้แล้วก็มีบันไดรองรับด้วยนะครับก็อันนี้บอกว่าเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยถ้าเราจับตรงนี้นะโหคือมันนิ่มมากๆเลยครับแล้วก็ตามคอนเซปต์ของเบาะที่เป็นสีน้ำตาลนะครับก็จะเย็บด้วยได้สีครีมนะครับหรือว่าสีขาวแล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำแต่ว่าจะเป็นกรอบสีดำเงานะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็โอเคอยู่พอสมควรแล้วก็ใส่แก้วได้เป็นช่องน้ำปกติอยู่แล้วแล้วก็นี่ครับจุดไฮไลท์พวงมาลัยครับคุณผู้ชมพวงมาลัยของ All New Isuzu Mil X ก็จะเป็นสีดำแล้วก็
เย็บหรือว่าตัดด้วยได้สีขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็การปรับพวงมาลัยนะครับเราก็ยกขึ้นลงได้เข้าออกได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีปุ่ม Motive Function นะครับอันนี้จะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับหนึ่งในระบบภายใต้ ADAS อย่างที่บอกไว้นะครับก็สามารถจอดนิ่งได้แล้วก็ไปต่อได้ด้วยนะครับหรือว่า Start and Go นั่นเองคันนี้ก็สามารถทำได้ลองมาแล้วด้วยครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี้ก็ควบคุมหน้าจอ Entertainment นั่นเองแล้วก็จะมี Paddle Shift ให้ด้วยอยู่ตรงนี้ครับ Paddle Shift อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนี้อันนี้คือการที่เราจะเปิดท้ายได้นะครับหรือว่าแอร์ด้านหลังก็เสร็จตรงนี้ได้นะครับถ้าเราไม่เปิดปุ่มนี้แอร์ด้านหลังจะไม่ทำงานนะครับต้องเปิดปุ่มนี้ไว้แล้วก็มีช่องเก็บของเก็บเหรียญนิดๆหน่อยๆหน้าจอนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นขนาด9นิ้วแล้วถ้าอยากได้เครื่องเล่น DVD นะครับอันนี้ต้องดูเฉพาะตัว 1.9 Ultimate เป็นต้นไปนะครับก็ตัวท็อปสุด 1.9 แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ 3.0 แต่ถ้าเป็น 1.9 Elegant คือตัวรองจาก Ultimate นะก็จะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วเช่นกันแต่ว่าแค่จะไม่มีเครื่องเล่น DVD ให้และรุ่นรองจากนั้นนะครับจะเป็นขนาด7นิ้วนะครับเป็นต้นนะครับแต่ว่าตัวต้นสุดจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ต้องลองดูก็อย่างที่บอกไว้แหละเนาะว่าอย่าดูตัวต้นเลยแนะนำครับก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth Apple CarPlay ได้หมดเลยนะครับอ่ะนี่กับ Bluetooth เนาะแล้วเราดูซิสเต็มก็ไล่ลงไปนะครับใน Apple CarPlay นะครับMirror Link ก็ได้นะครับแล้วก็มี Android Auto ด้วยซึ่งเราสามารถเซตได้นะครับแต่บางอันนี้ผมเซตเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเชื่อมต่อได้ครับเราเข้าไปดูใน Setting ส่วนใหญ่จะอยู่ใน Setting หมดเลยนะครับลองไล่ดูนะครับแล้วก็นี่ก็ Camera นะครับสามารถเซตระบบได้ด้วยอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องกล้องแล้วนะครับการที่เราจะเปลี่ยนเป็นกล้องมองหลังนะครับเราก็ถอยเป็นเกียร์ R นะครับป้าบตรงหน้าจอฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์รถด้วยนะครับและที่มีรอบๆเนี่ยคือเป็นเซ็นเซอร์นะครับถ้ามันใกล้จะชนมันก็จะมีสีขึ้นมาเนาะสีแดงคือใกล้สุดแล้วนะครับก็โอเคเหมือนกันนะครับสำหรับแบบเอ้ยไม่แน่ใจเนาะว่าจะชนหรือเปล่าตัวนี้เขาก็จะช่วยในอีกด้านนึงครับนี่ก็คือกล้องมองหลังนะครับของ All New Isuzu Mew X ครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมคุ้นเคยอะคือมันจะสไตล์กับตัวกระบะ D-Max หมดเลยนะครับสไตล์นี้จะเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับก็ถ้าคุณชอบ D-Max คุณก็ต้องชอบ Mew X นี่แหละแต่ถ้าไม่ชอบก็ว่ากันไปนะครับอ่ะพอกลับมาปาบอ้อแล้วเวลาเราขับนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเซ็นเซอร์เรดาร์สัญญาณเตือนเยอะมากมายครับถ้าใกล้ชนอะไรมันก็จะตึ๊ดๆๆๆอะไรแบบนี้คือแบบเยอะหมดเลยอ่ะถ้ากลับไปดูเรื่องกล้องนะเนี่ยเราหักพวงมาลัยนะเนี่ยก็จะมีเส้นให้ดูด้วยเนาะเนี่ยคือแจ่มมากแจ่มมากแอร์จะเป็นแบบดูโอโซนนะครับคุณผู้ชมซึ่งดีไซน์ตรงเนี้ยแผงตรงกลางเนี่ยคือจะเหมือนตัวกระบะ D-Max หมดเลยก็ตัวกระบะของเขาก็จะเป็นแบบนี้ผมชอบนะคือมันให้ความไฮเทคและแปลกใหม่ดีนะครับเมื่อเทียบกับตัว Mew X ก่อนนะครับซึ่งดูดีมากๆแล้วก็ตรงนี้เราก็มีช่องไฟเหมือนกัน12โวลต์อยู่ตรงนี้มีเสียบ USB อีกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็มี2ช่องตรงนี้โดยประมาณนะตรงนี้เราก็สามารถใส่ของหรือจะเก็บของเพิ่มเติมก็ได้นะครับซึ่งเราจะวางโทรศัพท์เดี๋ยวผมวางโทรศัพท์ให้ดูแล้วกันเนี่ยฟิตได้พอดีเลยเนี่ยปาบว่างอยู่พอสมควรหรือว่าจะใส่แบบกระเป๋าตั้งอันนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็เกียร์อันนี้คือเกียร์ของ All New Isuzu Mew X นะครับดีไซน์ก็จะเป็นโทนเดียวกันนะครับก็คือดูเข้มๆหน่อยอันนี้ก็ดูดีเหมือนกันและตรงนี้ก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อครับตัวนี้ก็เราสามารถควบคุมได้แต่มีเฉพาะแค่ตัวท็อปเท่านั้นเลยท็อปสุดเลยคือเครื่อง 3.0 Ultimate Four Wheel Drive ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆตรงนี้ก็จะไม่มีให้ก็จะปล่อยว่างเปล่านะครับแต่มันจะไม่ได้ว่างเปล่าซะทีเดียวหรอกครับมันก็จะออกแบบให้ดูแบบไม่ได้แบบปล่อยโล่งอะครับเอาง่ายๆเลยครับก็แล้วแต่นะครับลองเปรียบเทียบดูได้นะฮะตรงนี้นะครับเราก็ถ้าอยากจะแต่งหน้าตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันก็ได้เขาก็มีไฟให้นะครับไม่ใช่แค่ฝั่งนี้ก็มีให้ด้วยแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่อยากพูดถึงมันเป็นแบบดีเทลเล็กๆกันเนาะก็คือนี่นะครับคือเราสามารถแบบใส่ของอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคแล้วก็จุดไฮไลท์สุดเลยครับภายใต้ ADAS ครับคือเซ็นเซอร์เรดาร์ทั้งหมดครับจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับตั้งแต่ชี้ไว้ตั้งแต่ข้างนอกแล้วล่ะคือทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Real Cross Traffic Alert อะไรพวกนี้เป็นต้นเนาะคือทุกอย่างเซ็นเซอร์เรดาร์เขาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ Adaptive Cruise Control Set อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ก็ที่วางแขนนะครับโทนก็โทนเดียวกับคอนโซลตรงกลางเลยเย็บไว้ได้สีขาวเช่นกันเป็นหนังนะครับนุ่มมากครับเนี่ยวางแขนสบายๆนะครับแล้วพอเปิดขึ้นมาก็
ใส่ของได้ด้วยครับแต่ที่สำคัญคือจะลึกอยู่พอสมควรนะครับเราอยากจะวางของวางของก็ได้นะครับนี่โอเคเลยโอเคเลยไม่มีปัญหาครับอันนี้ก็คือสำหรับแถวหน้านะครับของ All New Isuzu MiX เดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันนี่ก็คือเบาะหลังนะครับคุณผู้ชมก็ความสะดวกสบายนี่เอาจริงๆแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่ามันโอเคมากๆอยู่แล้วก็อ่ะถ้าเราอยากจะเอนนะครับอันนี้ก็สามารถเอนได้ครับถ้าถามว่าเอนได้สุดมากน้อยแค่ไหนโอ้โหเนี่ยครับสุดๆเลยเดี๋ยวผมทำให้ทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยครับหลับสบายครับหลับสบายแต่น่าเสียดายคือตอนนี้เปิดแอร์ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าผมปิดปุ่มนั้นอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับถ้าเปิดนะครับก็เปิดจากตรงนี้ก็ตรงที่ชี้ไว้นะครับอยู่ฝั่งขวามือจากพวงมาลัยนะครับแล้วก็ควบคุมแอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์ก็จะออกมาจากตรงนี้นะครับพื้นที่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับวางขาเหยียดขาได้อยู่พอสมควรนะครับ Headroom ก็โอเคนะครับผมไม่รู้สึกอึดอัดนะอันนี้แค่ที่กะระยะให้ดูเฉยๆนะครับจะได้เห็นภาพแต่ที่ประทับใจก็อย่างที่ทำไว้เมื่อกี้ครับคือตอนเอ็นนะครับโหหลับสบายครับเอ็นได้เยอะอยู่พอสมควรแล้วก็นี่เห็นคุณผู้ชมชอบซีเรียสกันอันนี้ครับที่วางแขนด้านหลังนะครับก็สามารถวางแขนได้ด้วยแล้วก็ดึงออกมาป้าบนี่แก้วอีก2ช่องนะครับก็ถ้ารวมแล้วนะครับวางแก้วแถวหลังนะครับก็จะได้ทั้งหมด4ใบนะครับ4แก้วตรงนี้กลางสอดแล้วก็ด้านข้างอย่างละ1ก็เป็น4ด้านหน้าก็เช่นกันรวมกันแล้วนะเฉพาะแค่แถวหน้าแล้วก็แถวตรงกลางนะครับก็จะเป็น8จุดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมด้านหลังอีกนะแล้วก็ตรงนี้ครับเนี่ยสุดยอดมากครับช่องไฟนะครับ220โวลต์แล้วก็150วัตต์นะครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเสียบปั๊กปึ้งป้ามได้ใช้ได้เยอะมากมายครับเยอะมากมายแถมมีด้านหลังตรงนั้นให้ด้วยตอนที่ชี้ไว้เนาะแล้วก็นี่ช่องเสียบ USB อีก2ช่องถือว่าให้เยอะอยู่พอสมควรนะโดยรวมนะครับสำหรับ All New Isuzu MiX ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังออปชันค่อนข้างแน่นอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะครับก็อันนี้ถือว่าโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันแล้วกันหลังสุดนะว่าเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็แถวหลังสุดเลยนะครับคุณผู้ชมก็ถามว่ากว้างไหมก็อยู่ระดับกลางแล้วกันคือไม่ได้กว้างแล้วก็ไม่ได้แคบนะซึ่งโดยปกติจะรู้สึกแคบนะถ้าเราเอาแบบ Headroom อะเนี่ยยังถือว่าเหลือนะยังไม่ชนนะถึงแม้จะเหลือนิดนึงอะแต่ผมว่าโอเคเลยนะแล้วในขนาดเดียวกันถ้าเราอยากจะเอ็นเบาะก็เอ็นได้นะครับแถวหลังสุดนะก็คือมันจะมีเชือกอยู่ด้านหลังเนาะเราก็ดึงเชือกนะครับแล้วก็เอ็นลงไปนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาทำให้ดูอ่ะอย่างนี้ดีกว่าไม่ถนัดเนี่ยครับแล้วก็เอ็นไปหรือว่าอันนี้ก็จะเอ็นไปก็ได้เช่นกันอ่ะอย่างนี้เลยครับเนี่ยหรือว่าถ้าอยากจะดึงขึ้นมาก็ดึงขึ้นดึงขึ้นอย่างนี้ก็ได้ครับอ่ะโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับเสร็จได้แล้วก็เนี่ยเล็กรูมถามว่าแคบไหมก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะนั่งแถวหลังสุดถ้านั่งก็คือแบบนั่งคนเดียวถ้าเป็นผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นเด็กไม่มีปัญหาครับจะเดินทงเดินทางไปไหนผมว่าไม่มีปัญหาครับแล้วก็นี่นะเดี๋ยวผมพับลงมาให้ดูแล้วกันให้เห็นเป็นจำลองภาพอย่างนี้เลยครับเนี่ยถ้านั่งผู้ใหญ่คนเดียวอยู่ตรงเนี้ยโอเคเลยแต่ถ้าเป็นแบบ2คนนะคือแนะนำว่าถ้าเป็นถ้าเป็น2คนคือแนะนำว่าไม่เดินทางแบบไกลเกินไปและกันเพื่อความสะดวกสบายแบบสุดๆไปเลยแต่ถ้าจำเป็นผมว่าก็ไม่มีปัญหาเช่นกันแล้วก็ด้านหลังนี้จะมีที่วางแก้วอีก2ช่องนะครับอย่างละข้างแล้วก็อีกช่องเล็กๆที่เราสามารถวางของได้อย่างเช่นโทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าตังค์นั่นเองครับช่องตรงนี้นะก็จะมีลมออกมาด้วยนะครับถ้าเราเพิ่มความแรงของแอร์นะครับมันก็จะแรงเพิ่มนะฮะก็เนี่ยก็จะออกมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีแอร์ด้านหลังตรงนี้ให้อีกด้วยครับคือไม่ต้องกลัวร้อนเลยครับแต่ว่าแอร์ตรงนี้คือจะควบคุมอยู่กับระบบอันนี้หมดเลยนะครับอันนี้จะควบคุมหมดเลยอันนี้ก็คือการรีวิวนะครับคุณผู้ชมสำหรับภายนอกแล้วก็ภายในของ All New Isuzu MiX นะครับเดี๋ยวเราจะไปขับกันและมาดูฟีลลิ่งกันว่าระหว่าง 1.9 แล้วก็ 3.0 มันแรงต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจะเน้นในเรื่องการขับในเมืองเป็นหลักนะครับนี่ก็ออกมาขับแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับ All New Isuzu MiX ครับเราจะมาประเดิมครับกับการเข้าโค้งครับอันนี้จะเป็นเครื่องดีเซล 3.0 นะครับเทอร์โบนะครับนี่มาดูการกอดถนนครับขับด้วยความเร็วประมาณ75นะครับโดยประมาณนะครับนี่โห
นี่ครับสำหรับฟิลคนขับนะครับนี่เกาะครับเกาะอยู่พอสมควรเลยครับและที่สำคัญคือนุ่มนวลครับจุดที่เขาเปลี่ยนหลักๆเลยอันนี้คือเลน departure warning นะครับเขาเตือนหมดนะครับถ้าเราจะไปอ่านเงี้ยนะครับเราต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับถึงมันจะไม่เตือนแต่การเข้าโค้งเมื่อกี้คือจุดหลักๆที่ทาง Mew X เขาเปลี่ยนนะครับเมื่อเทียบกับตัวก่อนเลยคือความนุ่มนวลครับความนุ่มนวลของ Mew X อันเนี้ยถือว่านุ่มมากๆครับมันมีความสมูทที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนความสะดวกสบายในการขับขี่เนาะอย่างเช่นเรื่องเบาะหรือว่าพวงมาลัยก็ตามอ่ะคือผมรู้สึกว่าเอาเบาะก่อนแล้วกันคือเบาะค่อนข้างสบายเลยนะนุ่มมากครับเนี่ยคือผมขับมาสักพักนึงแล้วนะคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายจริงอ่ะโดยเฉพาะตอนแบบตรงพิงหลังเนี่ยตรงเนี้ยโซนตรงเนี้ยคือรู้สึกว่ามันนิ่มมากเลยนะและที่สำคัญนะครับคือทาง Isuzu Mew X นะครับเขาจะมีระบบนะครับที่ระบายความร้อนด้วยนะครับในตัวเบาะด้านหน้านะครับคือเขาจะมีสายลักอยู่ตรงนี้นะครับสายลักอยู่ตรงนี้เลยคือเวลาเราจอดในที่แบบร้อนๆหรืออะไรแบบเนี้ยปกติเบาะเราก็จะร้อนตามนะครับไม่ได้หมายความว่าคันนี้จะไม่ร้อนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ร้อนเท่ากับรุ่นอื่นๆนะครับเมื่อเทียบแล้วเพราะเขาจะมีช่องระบายความร้อนเขาเรียกว่า Cool Max ครับ Cool Max ก็อันนี้คือมีตั้งแต่รุ่น Minor Change ของ Mew X ตัวก่อนแล้วก็เข้ามาสู่ตัว All New ด้วยครับซึ่งดีมากๆครับคือการที่เราเพิ่มออปชันขึ้นมาเนี่ยให้ยิ่งเยอะยิ่งดีครับคือการซื้อมันจะรู้สึกว่าคุ้มค่าถึงแม้เราจะ serious หรือไม่ก็ตามเผื่อวันนึงเฮ้ยเรามีเราก็จะได้เอามาใช้ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของเบาะนะครับถ้าเรารู้สึกว่าแบบอยากให้มันเตี้ยลงเราก็ปรับลงได้อะคือโดยรวมสะดวกสบายมากครับเบาะนี่โอเคผมไม่มีปัญหาและที่สำคัญคือมันล็อกตัวแบบไม่ได้ล็อกจนรู้สึกอึดอัดอ่ะมันล็อกให้แบบพอดีกับตัวเราดีอยู่พอสมควรอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยด้วยในกรณีถ้าเราจะหักแบบฉุกเฉินอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังทรงตัวอยู่แฮนดลิ่งของพวงมาลัยเมื่อเทียบกับตัวก่อนอันเนี้ยคือสัมผัสได้และแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยครับคือ1น้ำหนักเบาลงครับอันเนี้ยสัมผัสได้เลยแล้วเวลาเราจะหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรแบบเนี้ยคือผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันควบคุมได้ดีนะมันควบคุมได้ดีคือแบบถ้าระยะเราขับไปแบบไกลๆแบบไปต่างจังหวัดขึ้นเขาอะไรแบบเนี้ยบางทีถ้าขับรถแนวแบบนี้หรือทรงแบบเนี้ยมันจะมีอาการแบบมันเมื่อยอ่ะเพราะว่าเนื่องจากพวงมาลัยมันก็หนักอยู่พอสมควรเนาะแต่เนี้ยผมว่าไม่มีปัญหาครับเนี่ยเพราะว่าผมขับรู้สึกว่าแบบมันเบามากโอเคมันไม่เบาแบบโอ้โหเบาจ๋าหรอกแต่คือเปรียบเทียบกับ PPV กันเองอ่ะผมรู้สึกว่าเนี้ยมันเบาอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่นี่คือแล้วแต่ฟีลลิ่งของคนขับแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเป็นมุมมองของทอมมี่จะรู้สึกแบบนี้ก็แนะนำว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าแบบเฮ้ยสงสัยอ่ะก็ไปทดสอบขับได้นะครับไปลองขับกันดูเนาะเพราะฟีลลิ่งของแต่ละคนมันก็ย่อมแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วทัศนวิสัยในการขับขี่โดยรวมนะครับคุณผู้ชมคือค่อนข้างกว้างนะครับจะใช้คำว่าค่อนข้างก็อาจจะไม่ถูกเพราะว่ากว้างเลยนะคือบางทีถ้าเราดูจากเฟรมภาพอะเราอาจจะเห็นว่ากระจกตรงเนี้ยหรือว่าตรงเรดาร์ตรงเนี้ยเอ้ยมันบังเราหรือเปล่าตอนขับแต่จากที่ผมได้ลองขับอย่างเงี้ยผมไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันบังเลยนะถือว่าโอเคมากๆนะและกระจกมองข้างคือเนื่องจากเป็นรถ PPV อยู่แล้วเนาะกระจกมองข้างมันก็จะกว้างและใหญ่อยู่พอสมควรเลยคือถ้าเอาง่ายถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นรถซีดานกลายมาเป็นรถ PPV แบบนี้ฟีลลิ่งการขับหรือความรู้สึกโดยรวมมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยละกันเนาะเพราะว่ากระจกของรถ PPV เนี่ยมันจะกว้างแล้วพูดถึงกระจกด้านข้างอย่างที่บอกไว้ว่ามี blind spot ด้วยนะครับซึ่ง blind spot ก็จะทำงานครับไฟก็จะขึ้นนะครับเป็นสีส้มนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ตามแล้วแต่ case by case นะครับเลนดีพาร์เตอร์ลองรอบนะครับเนี่ยถ้าผมจะเปลี่ยนเลนเนี่ยมันจะเตือนนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีอาการดึงนะครับไม่ดึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งการที่มันไม่ดึงกลับมาเพราะว่าถ้ามันดึงอ่ะในกรณีสมมติว่าเราต้องหักฉุกเฉินนะครับมันจะไม่มีแรงดึงกลับมาเนี่ยถือว่าโอเคครับเพราะว่าถ้ามันดึงกลับมาบางทีมันอาจจะเฉียดหรือว่าโดนก็ได้นะครับสิ่งที่เราจะพยายามหลบนะครับแต่การที่มีเสียงและเสียงค่อนข้างดังอยู่ก็ถือว่าเตือนสติได้อยู่พอสมควรครับแต่ถ้าไม่ชอบเสียงก็เปิดสัญญาณเลี้ยวครับง่ายๆครับ Cruise Control อยู่ตัวนี้เราเซตได้หมดเลยนะครับเราก็ปรับดูเซตดูนะครับ
ู่ตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งผมเคยลองขับแล้วบนสนามทดสอบของเขาก็โอเคดีนะครับโอเคดีแต่ว่าเวลาการเข้าโค้งหรืออะไรแบบเนี้ยคือบางทีเซ็นเซอร์หรือว่าเรดาร์มันจะจับไม่อยู่นะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับอันนี้คือเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเราจะปล่อยให้มันขับให้เราเองแบบ 100% มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการช่วยนะครับมันไม่ใช่แบบออโต้ไพลอตที่จะขับให้คุณตลอดเวลาจุดไฮไลท์นะครับของ Isuzu หลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ากระบะก็ตามนะครับคือการประหยัดน้ำมันครับคือไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ภายใต้ Isuzu นะครับสโลแกนของเขาอันนี้เด่นชัดเจนเลยคือว่าเขาประหยัดน้ำมันมากๆครับซึ่งจากประสบการณ์ของผมอะผมเคยใช้ Isuzu Mew X แต่ตัวก่อนนะครับคือประหยัดจริงๆประหยัดจริงๆคือปกติอะเวลาผมเติมน้ำมันอะคือแบบอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอ่ะแต่บางทีเวลาขับ Mew X เนี่ยอันนี้คือไม่ได้อวยนะนี่คือพูดจากประสบการณ์จริงเลยนะคือแบบ2อาทิตย์อ่ะผมเติมครั้งหนึ่งมั้งเผลอๆถือว่ามันเห็นได้ชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอันนี้ผมจะลอง0ถึง100นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ1 2 3โอเคร้อยแล้วครับร้อยแล้วครับก็อย่างที่สังเกตได้นะครับแรกๆก็จะใช้เวลาอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อให้เขาทำรอบของมันนะครับแต่ที่ชัดเจนคือได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วเราเปรียบเทียบ0ถึง100ที่คุณผู้ชมเห็นก็ได้นอกจากตัวเลขนะรู้เลยว่าเครื่องยนต์ 3.0 นี่แตกต่างกับตัว 1.9 อยู่ในระดับนึงเลยนะครับอันนี้จะเป็น0ถึง100นะครับของเครื่อง 1.9 นะครับเดี๋ยวเรามาจะเปรียบเทียบกันกับตัว 3.0 นะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3โอเค100ครับ100ครับก็คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบตัวเลขกันดูแล้วกันนะครับซึ่งจากฟีลลิ่งของทอมมี่นะครับหลังจากที่ได้ลอง0ถึง100ทั้ง2เครื่องเลยสังเกตได้ง่ายๆครับคือพละกำลังแล้วก็รอบของมันครับแตกต่างกันอยู่ในระดับนึงเลยคือเครื่อง 3.0 นี่คือมันจะไปสมูทกว่าเมื่อเทียบกับตัว 1.9 ครับและรอบ 1.9 และเครื่อง 1.9 ขออภัยครับจะใช้เวลาทำรอบของมันนะครับมากกว่านะครับมากกว่าอยู่แต่ลองเปรียบเทียบจากวินาทีก็ได้นะครับที่เปรียบเทียบกันดูนะคือแน่นอนถ้าเราต้องการฟีลลิ่งแบบมันนุ่มนวลแบบมันสมูททั้งหมดในการขับขี่ของเราอ่ะก็แนะนำเครื่อง 3.0 ครับแต่ถ้าเป็น 1.9 ก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็ 1.9 ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าราคาของ2รุ่นนี้ก็จะแตกต่างเอาท็อปชนกันนะครับท็อป 1.9 แล้วก็ท็อป 3.0 นะครับก็ต่างกันอยู่ประมาณ 150,000 บาทนะครับอันนี้คือต่างกันอยู่โดยประมาณนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เน้นว่าแบบเฮ้ยต้องไปออฟโรดแบบใช้ไอ้ rough terrain mode หรือว่าใช้ four high four low อะไรแบบเนี้ยก็ 1.9 ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับก็จะเซฟเงินไปอีก150,000และออปชันคุณก็ได้ครบไม่ว่าจะเป็น ADAS ก็มีนะครับ blind spot rear cross traffic alert auto high beam อย่างนี้ก็มีก็ถือว่าครบอยู่พอสมควรครับครบอยู่พอสมควรเลยอันนี้ผมอยู่ความเร็วประมาณจะอยู่50แล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งดูนะดูเช็ครอบของมันนะครับอ่ะไปอ่ะถ้าเริ่มจาก50อ่ะ100แล้วครับนี่คือเมื่อกี้จาก50ถึง100นะซึ่งถ้าเราดูจากฟีลลิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งดูตัวเลขนะโหต่างกันเลยคือจุดที่สังเกตได้ก็คือว่าช่วงแรกๆอ่ะครับมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อทำความเร็วแต่หลังจากนั้นสมูทแต่ว่าถึงแม้จะทำความเร็วช่วงต้นคือตั้งแต่0หรือว่า50ก็ตามอย่างเมื่อกี้หรือว่า30ก็ตามตอนที่ผมติดไฟแดงนะคือจุดที่ยังอยู่เหมือนเดิมเลยก็คือช่วงล่างครับความนุ่มนวลเนี่ยอยู่เลยครับอันนี้ผมชอบมากครับคือโดยปกติเวลาเราขับรถ PPV หรือว่าส่งอะไรแบบเนี้ยคือมันจะเหมาะกับการขับออฟโรดซึ่งคันนี้ตัวขับเคลื่อน4ล้อก็ออฟโรดได้สบายๆนะครับเพราะเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยเซตอยู่ตรงนี้นะ4 high 4 low อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยอำนวยความสะดวกในการขับในเมืองสักเท่าไหร่ซึ่งคันนี้ผมว่าตอบโจทย์ได้ดีครับในการขับในเมืองด้วยเพราะว่า1นุ่มนวลเนาะอย่างที่บอกไว้พวงมาลัยก็โอเค
ความสะดวกสบายห้องโดยสารภายในก็โอเคอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ดีจริงๆครับ50ถึง100นะครับเทียบกับตัว 3.0 เลยว่าเป็นอย่างไรนะครับลองเหยียบแป๊บนึงโอเคนี่50แล้วนะครับ1 2 3นี่ก็100ประมาณนะครับแล้วก็ทดสอบเบรกไปเลยโดยประมาณนะครับโดยประมาณอาจจะไม่ถึงประมาณ97 98นะครับเพราะว่านี่เพื่อความปลอดภัยเนาะแต่การเบรกนี่ก็นุ่มนวลครับไม่มีปัญหาเช่นกันครับตอบสนองได้ดีอยู่ดีจริงๆครับเมื่อกี้เป็นทางตรงเนาะอันนี้ก็จะทางตรงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าผมจะหักซ้ายขวาให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยนะครับอันนี้คือขับอยู่ในความเร็วอยู่นะเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยการเกาะความนุ่มนวลมันยังนุ่มนวลอ่ะคือไม่รู้สึกกระแทกอ่ะและถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากตัวผมนะเนี่ยเดี๋ยวดูความกระชับของเบาะนะเนี่ยคือเบาะมันยังแบบผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเอ็นซ้ายขวาไปมากเกินไปอ่ะอันนี้คือข้อดีของมันมากๆเลยนะผมชอบมากครับแต่ก็อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไว้ให้คุณผู้ชมลองดูก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและผมขออนุญาตไม่หักดิบจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเขาหาว่าเฮ้ยคันนี้มันเป็นอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะลองเรื่องเสียงนะครับของลมนะครับลมเข้าหรือเปล่าอ่ะเนี่ยผมเหยียบอยู่เรื่อยๆเลยนะครับมันจะต่างประมาณ 3,500 นะครับรอบนะครับเหยียบอยู่เรื่อยๆแน่นอนได้ยินเสียงเครื่องยนต์แน่นอนประมาณ120บาทได้ยินเสียงลมนี่โหเบามากครับเบามากผมไม่รู้สึกว่ามันจะแบบรบกวนเลยนะผมไม่รู้สึกว่ามันรบกวนเลยนะโอเคนะเงียบด้วยโอเคใช้ได้เลยอันนี้ก็เครื่อง 1.9 นะครับคุณผู้ชมหลักๆแล้วก็ที่แตกต่างก็คือพละกำลังและเครื่องยนต์นั่นเองนะถ้าแบบเอาการใส่เข้าโค้งอะไรแบบนี้นะหรือว่าการหักแบบเนี้ยคือโดยรวมเนี่ยพอๆกันครับเหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรเพราะว่าช่วงล่างก็เหมือนกันนะครับแต่แค่ความแรงที่แตกต่างกันนะครับฟีลลิ่งการขับโดยรวมเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับ 1.9 3.0 ไม่ต่างกันหมายถึงในเรื่องของทัศนวิสัยในเรื่องของเบาะนะครับระบบความปลอดภัยนะครับอันนี้ไม่ต่างกันครับเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปเหมือนกัน 1.9 กับ 3.0 นี่ตัวท็อปคู่ครับชนกันออปชั่นทุกอย่างครบหมดเลยเว้นแต่เครื่องยนต์แล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับถ้าขับเคลื่อน4ล้อตรงนี้ก็จะไม่มีให้นะครับเราสังเกตได้เลยตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับถ้าจะลองเหยียบนะครับเดี๋ยวผมลองชะลอกันอันนี้อยู่ประมาณ80แล้วจะเหยียบไปถึง100ครับเนี่ยเนี่ยจุดที่แตกต่างครับสัมผัสได้เลยนะครับก็คือว่าการทำงานหรือว่าการเข้ารอบของมันนะครับใช้รอบของมันอ่ะมันจะต้องใช้มากกว่าเมื่อเทียบกับตัว 3.0 ซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแรงมันแตกต่างกันอันนี้ก็คือการทดสอบนะครับแล้วก็การรีวิวนะครับ All New Isuzu MiU X ทั้ง 1.9 นะครับแล้วก็เครื่อง 3.0 นะครับเป็นเครื่องดีเซล D-Drive Blue Power เป็นเทอร์โบคู่นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามใดๆครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์แจ้งมาได้นะครับแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ